สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นการแถลงข้อมูลภาวะเศรษฐกิจเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็เป็นรอบไตรมาส4 2563นะคะภาพรวมเศรษฐกิจก็ยังทยอยฟื้นตัวได้นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ทั่วถึงมากนักนะคะโดยถ้าเกิดเรามาพิจารณาจากเครื่องชี้ฝั่งด้านอุปสงค์ที่อยู่ซ้ายมือนะคะก็จะเห็นการเพิ่มขึ้นนะคะของการส่งออกสินค้าแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนหรือว่า PII นะคะซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกันกับเครื่องชี้ฝั่งอุปทานนะคะการผลิตภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เห็นสัญญาณที่ค่อยๆดีขึ้นเช่นกันนะคะอย่างไรก็ดีนะคะเราก็เริ่มเห็นผลกระทบของการระบาดโควิดและรอกใหม่นะคะในช่วงปลายเดือนธันวาคมต่อการบริโภคภาคเอกชนหรือว่า PCI นะคะก็จะเห็นปรับลดลงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะก็จะยังเห็นว่ายังค่อนข้างน้อยอยู่มากเลยนะคะพอมาประกบภาพกันกับเครื่องชี้ฝั่งอุปทานในเรื่องของเครื่องชี้ด้านบริการหรือว่า PCI เนี่ยก็จะเห็นว่าก็ยังค่อนข้างต่ำกว่าการผลิตด้านอื่นๆด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มภาพนะคะว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องทยอยแล้วก็ยังไม่ทั่วถึงมากนักนะคะก็ยังใช้เวลาอยู่นิดนึงนะคะทีนี้เรามาดูในรายละเอียดกันนะคะก็เริ่มจากตัวที่ดีก่อนนะคะก็คือเรื่องการส่งออกสินค้านะคะเดือนนี้กลับมาขยายตัวนะคะครั้งแรกเลยนะคะในรอบ10เดือนโดยเติบโตประมาณ 4.6% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนนะคะสินค้าที่ปรับดีขึ้นนะคะก็เกือบทุกหมวดเลยนะคะแล้วก็เกือบทุกตลาดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ของประเทศคู่ค้านะคะแล้วก็วัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกซึ่งฟื้นตัวดีขึ้นนะคะก็สะท้อนในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนะคะแท่งสีฟ้านะคะก็จะเห็นว่าเป็นบวกค่อนข้างดีพอสมควรเหมือนกันนะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของสินค้าเกษตรนะคะหรือว่าแท่งสีชมพูนะคะอันนี้เราก็ยังเห็นเป็นบวกอยู่ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามการส่งออกยางพาราแล้วก็มันสำปะหลังนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากในเรื่องของราคาที่ปรับสูงขึ้นด้วยนะคะโดยภาพรวมนะคะถ้าเกิดเรามาดูฝั่งขวามือนิดนึงนะคะเราก็จะเห็นว่าสินค้าส่งออกส่วนใหญ่นะคะสูงกว่าหรือว่าใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดโควิดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ว่าก็คงยังต้องติดตามต่อนะคะถ้าเกิดเรามาดูฝั่งการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะคะเดือนนี้แม้ว่าจะหดตัวประมาณ 2.4% นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นผลจากในเรื่องของการผลิตน้ำตาลนะคะจากฝั่งซัพพลายเป็นหลักนะคะเป็นเพราะว่าผลผลิตอ้อยนะคะลดลงตามพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็เป็นผลจากในเรื่องของภัยแล้งในช่วงก่อนหน้าด้วยนะคะรวมถึงโรงงานน้ำตาลหลายโรงเลยนะคะก็เปิดหีบอ้อยช้ากว่าปีก่อนนะคะอีกหมวดหนึ่งที่กลับมาหดตัวในเดือนนี้นะคะก็คือหมวดปิโตรเลียมนะคะที่จะเห็นเป็นแท่งสีเขียวๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลจากในเรื่องของการผลิตน้ำมันเครื่องบินนะคะก็ลดลงอันนี้ก็สอดคล้องกันกับการเดินทางทางอากาศนะคะที่ยังไม่ฟื้นตัวดีนักนะคะรวมทั้งก็มีผลของฐานสูงในปีก่อนด้วยนะคะเพราะว่าโรงกลั่นหลายแห่งเลยเนี่ยก็กลับมาเปิดพร้อมๆกันในปีก่อนนะคะหลังจากปิดซ่อมบำรุงนะคะก็เป็นผลของฐานด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ดีนะคะถ้าเกิดเรามาดูในเรื่องของการผลิตสินค้าหลายๆหมวดโดยเฉพาะที่สอดคล้องกับในเรื่องของการส่งออกที่ดีนะคะอย่างเช่นหมวดพวก IC นะคะชิ้นส่วนและแผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้ก็เห็นเติบโตดีนะคะรวมถึงในเรื่องของการผลิตยานยนต์นะคะอันนี้ก็ยังคงขยายตัวอยู่ได้นะคะในเดือนนี้นะคะหันมาดูในเรื่องของเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนกันบ้างนะคะก็ขยายตัวสูงขึ้นนะคะหลักๆก็คือตามการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์นะคะก็สอดคล้องกันกับอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ทยอยฟื้นตัวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการนำเข้าที่ปรับดีขึ้นในหลายๆกลุ่มเลยนะคะทั้งในเรื่องของเครื่องจักรกลหม้อแปลงไฟฟ้าคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมนะคะรวมทั้งเนี่ยในเรื่องของ
ยอดขายเครื่องจักรในประเทศนะคะก็ปรับดีด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยทำให้ในเรื่องของเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนเนี่ยขยายตัวต่อเนื่องอย่างไรก็ดีนะคะในกลุ่มของเครื่องชี้การลงทุนในฝั่งของก่อสร้างอันนั้นอาจจะยังเห็นหดตัวอยู่นะคะเรามาดูบทบาทภาครัฐกันบ้างนะคะภาครัฐก็ยังมีบทบาทสำคัญนะคะในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วยังเห็นในเรื่องของการใช้จ่ายลงทุนนะคะของภาครัฐเนี่ยยังคงขยายตัวนะคะตามการเบิกจ่ายของรัฐบาลกลางนะคะโดยเฉพาะทางด้านคมนาคมแล้วก็ด้านชลประทานนะคะแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นผลของฐานต่ำในปีก่อนด้วยนะคะเพราะว่ามีการประกาศพรบ.งบประมาณปี63ล่าช้านะคะในปีก่อนส่วนในด้านของการลงทุนรัฐวิสาหกิจแล้วก็รายจ่ายประจำนะคะยังเห็นหดตัวในเดือนนี้นะคะมาดูในด้านของเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนนะคะซึ่งก็ได้รับผลกระทบนะคะจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในช่วงปลายเดือนนะคะธันวาคมก็เลยทำให้ในเรื่องของการใช้จ่ายหมวดบริการนะคะหดตัวสูงนะคะอันนี้ก็ล้อกันกับในเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะที่ปรับลดลงนะคะจากการป้องกันในด้านของโรคโควิดระลอกใหม่นะคะแต่ว่าการใช้จ่ายหมวดสินค้าคงทนนะคะอันนี้ก็ยังคงขยายตัวสูงขึ้นนะคะตามยอดขายรถยนต์ทุกประเภทเลยนะคะอันนี้ก็เป็นผลจากมีโปรโมชั่นในช่วงปลายปีนะคะรวมทั้งมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ไปในช่วงก่อนหน้าด้วยนะคะแล้วก็มีผลของฐานต่ำด้วยนะคะส่วนสินค้ากึ่งคงทนนะคะอันนี้ก็ยังคงเห็นการหดตัวแต่ว่าหดตัวน้อยลงนะคะก็คือภาพก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะหลักๆก็มีมาจากยอดขายปลีกอุปกรณ์รถยนต์นะคะที่ปรับดีขึ้นเช่นกันก็ล้อกันกับในด้านของยอดขายรถยนต์นะคะที่ปรับดีนะคะในเดือนนี้นะคะรวมถึงในเรื่องของการนำเข้าเสื้อผ้านี่ก็ยังคงดีอยู่นะคะในเดือนนี้นะคะหันมาดูในด้านของเสถียรภาพต่างประเทศนะคะดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะก็ยังคงขาดดุลเดือนนี้นะคะแต่ว่าเป็นการขาดดุลที่ลดลงนะคะก็หลักๆ ก็คือเป็นผลจากการที่เราส่งออกได้ดีนะคะก็มีดุลการค้าที่เกินดุลมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับภาพทั้งปีนะคะของดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะก็เกินดุลที่ 16.5 พันล้านเหรียญนะคะก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับที่แบงก์ชาติเราประเมินไว้เมื่อเดือนก่อนนะคะสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์นะคะของนักลงทุนต่างชาตินะคะในรูปขวามือเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าในเดือนนี้ค่อนข้างชะลอลงนะคะถ้าเกิดเทียบกับเดือนก่อนนะคะก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะคะอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของถ้าดูเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ยังคงแข็งค่านะคะแต่ว่าหลักๆก็คือมาจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงนะคะอันนี้ก็ตามปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า global risk on sentiment นะคะก็เป็นผลจากที่นักลงทุนเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะมีข่าวดีเรื่องวัคซีนมีเรื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐท่านใหม่นะคะก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยยอมรับความเสี่ยงมากขึ้นนะคะแล้วก็สนใจในการลงทุนนะคะในประเทศตลาดเกิดใหม่นะคะหลายๆประเทศเลยรวมทั้งไทยด้วยนะคะก็เลยทำให้เงินบาทนะคะรวมถึงเงินสกุลอื่นๆในภูมิภาคเนี่ยเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็แข็งค่าขึ้นนะคะแต่ว่าพอเดือนมกราคมเนี่ยของเราก็มีประเด็นเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะคะภายในประเทศก็เลยทำให้ความน่าสนใจของเงินบาทเนี่ยเทียบกับสกุลอื่นก็อาจจะน้อยลงนะคะในเดือนนี้ก็เลยทำให้เห็นในด้านของดัชนีค่าเงินบาทนะคะหรือว่าเนียเนี่ยอ่อนค่าลงนะคะในเดือนมกราคมมีประเด็นนะคะสำคัญที่ต้องติดตามนะคะก็คงมีอยู่3ประเด็นด้วยการที่อยากจะไฮไลท์ขึ้นมานะคะประเด็นแรกก็คือจะเป็นในเรื่องของการแพร่ระบาดนะคะของโรคโควิดระลอกใหม่ในไทยนะคะก็คงต้องติดตามในเชิงของผลกระทบที่อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่หรือว่าในแต่ละกลุ่มภาคเศรษฐกิจด้วยนะคะรวมทั้งพัฒนาการในด้านของการที่จะคลาย
ให้มีกิจกรรมที่เพิ่มเติมหลังจากที่ในเรื่องของโรคโควิดถ้าเกิดพอที่จะควบคุมได้บ้างแล้วนะคะอย่างที่สองก็คือเป็นในเรื่องของการฟื้นตัวของตลาดแรงงานนะคะและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะที่จะติดตามก็คือในเรื่องของการฟื้นตัวของประเทศคู่ค้านะคะแล้วก็ในเรื่องของการค้าโลกซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับนโยบายของทางสหรัฐด้วยนะคะประเด็นแรกนะคะก็คือในเรื่องของการระบาดของโควิดระลอกใหม่เนี่ยนะคะก็อย่างที่เรารับทราบกันนะคะว่าก็แพร่ค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็เป็นวงกว้างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับการระบาดในรอบแรกแล้วเนี่ยถือว่าความพร้อมทางสาธารณสุขนะคะคุณหมอเนี่ยมีความพร้อมมากกว่าเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของมาตรการเข้มงวดต่างๆก็เลยเข้มงวดน้อยกว่าผลก็คือว่าทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่รุนแรงนะคะการชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่รุนแรงเท่ากับในรอบแรกนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผลก็คงมีความแตกต่างกันในแต่ละเซกเตอร์นะคะอย่างที่เราพูดคุยกับผู้ประกอบการนะคะก็พบว่าธุรกิจที่ถูกกระทบค่อนข้างเยอะนะคะก็คือจะเป็นพวกกลุ่มพวกธุรกิจโรงแรมร้านอาหารพวกกลุ่มธุรกิจขนส่งผู้โดยสารนะคะรวมทั้งค้าปลีกด้วยนะคะก็อาจจะถูกกระทบในช่วงนี้นะคะแต่ว่าในกลุ่มของด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะคะพวกโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ยังพอไปได้นะคะก็ยังมีคำสั่งซื้อนะคะโดยเฉพาะจากต่างประเทศด้วยนะคะก็เป็นประเด็นที่จะต้องติดตามในเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มภาพที่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวได้เพียงแต่อาจจะยังไม่ทั่วถึงมากนักก็ใช้เวลานิดนึงนะคะถ้าเกิดเรามาดูในด้านของตลาดแรงงานนะคะก็ยังเป็นข้อมูลเดือนธันวาคมนะคะที่อาจจะเห็นว่าปรับดีขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังคงเปราะบางแล้วก็มีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนะคะโดยกลุ่มบริการก็อาจจะยังไม่ค่อยดีนักนะคะแต่ว่าในเรื่องของการระบาดระลอกใหม่นะคะเดือนมกราคมก็คาดว่าจะกระทบแรงงานโดยเฉพาะในภาคบริการมากที่สุดเลยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ากันบ้างนะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นภาพนะคะว่าในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิดในหลายๆประเทศเนี่ยก็คล้ายๆกับไทยนะคะคือเขาก็ใช้มาตรการที่เรียกว่า social distancing นะคะก็คือมีการไม่ได้ถึงกับhard lockdown เหมือนกับในระลอกแรกนะคะก็เลยทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยส่วนที่ถูกกระทบก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกลุ่มของภาคบริการนะคะแต่ว่าในกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ยังเติบโตได้นะคะอันนี้ก็จะเอื้อในเรื่องของการค้าโลกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็อยากจะขอไฮไลท์ในเรื่องของมาตรการของทางท่านประธานาธิบดีสหรัฐท่านใหม่นะคะก็จะเห็นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะคะคือเขากำลังจะนำเข้าสภานะคะแต่ว่าเราก็เห็นแผนที่ออกมานะคะก็สรุปเป็น3ประเด็นนะคะ3มาตรการก็คือเป็นกลุ่มในด้านของ Fiscal Stimulus Package ขนาดใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศนะคะโดยเพิ่มความช่วยเหลือภาคครัวเรือนรายได้น้อยแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะอันนี้เขาก็พยายามที่จะประคับประคองรวมทั้งก็พยายามที่จะมีในด้านของการสาธารณสุขนะคะเพื่อที่จะสู้กับโรคโควิดนะคะอันนี้ก็เตรียมที่จะนำเข้าสภาสหรัฐนะคะกลุ่มที่2นะคะก็คือจะเป็นนโยบายที่เป็นแผนภาพในด้านของการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะอันนี้ก็ที่เราเรียกว่าในเรื่องของแผน Build Back Better นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเน้นลงทุนในด้านของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแล้วก็ในด้านของGo Green ด้วยนะคะก็มีเรื่อง Clean Energy ด้วยนะคะกลุ่มที่3ก็คือจะเป็นในเรื่องของนโยบายต่างประเทศนะคะอันนี้อาจจะมีความแตกต่างกันกับท่านประธานาธิบดีท่านเดิมนะคะอันนี้ก็คือแต่ว่าก็ยังรักษาท่าทีที่เป็นคู่แข่งกับจีนอยู่นะคะเพียงแต่ว่าจะเน้นกระชับในด้านของความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรนะคะมากขึ้นนะคะก็เพื่อที่จะกดดันจีนนะคะดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยก็เลยคาดว่าบรรยากาศการค้าโลกนะคะน่าจะดีขึ้นนะคะ
ทีนี้สิ่งที่ไทยเราควรจะเตรียมความพร้อมนะคะก็อาจจะมีประมาณ 2-3 ประเด็นนะคะเพื่อที่จะได้เรารักษาผลประโยชน์ระยะยาวด้วยแล้วก็ติดตามตาม global trend ที่ปรับเปลี่ยนด้วยนะคะประเด็นแรกก็คือคงจะต้องเร่งยกระดับมาตรฐานการผลิตและก็คุณภาพสินค้านะคะเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการสินค้าได้ทันท่วงทีนะคะโดยตามกระแสในด้านของเมกะเทรนด์อย่างเช่นพวกสินค้าเทคโนโลยีสินค้าคุณภาพเป็นต้นนะคะประเด็นที่2ก็คือการสร้างสมดุลทางการค้านะคะกับทั้งสหรัฐและจีนนะคะอันนี้ก็คือเพื่อรักษาห่วงโซ่การผลิตหรือซัพพลายเชนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการกระจายตลาดด้วยนะคะประเด็นที่3นะคะก็อาจจะต้องพยายามที่จะรักษาสิทธิ์นะคะในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะ เพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ระยะยาวของประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น3ประเด็นหลักๆที่ต้องติดตามนะคะสรุปนะคะภาวะเศรษฐกิจเดือนธันวาคมแล้วก็ไตรมาส4นะคะเดือนธันวาคมนี้เนี่ยเครื่องชี้เศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยก็ยังทยอยฟื้นตัวได้นะคะแต่ว่าการฟื้นตัวก็ยังไม่ทั่วถึงนะคะแล้วก็เราก็เริ่มเห็นผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะระลอกใหม่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมเนี่ยต่อกิจกรรมเศรษฐกิจบางภาคส่วนซึ่งก็คงจะต่อเนื่องมายังเดือนมกราคมที่จะมีการแถลงข้อมูลเศรษฐกิจในเดือนหน้านะคะก็เห็นภาพที่ชัดขึ้นนะคะสำหรับภาพรวมไตรมาส4นะคะเศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะตามการใช้จ่ายภายในประเทศแล้วก็การส่งออกสินค้านะคะอย่างไรก็ดีนะคะภาคการท่องเที่ยวก็ยังหดตัวสูงอยู่นะคะสำหรับประเด็นที่จะต้องติดตามในระยะข้างหน้าก็คือมี3ประเด็นนะคะก็คือการแพร่ระบาดและผลกระทบของโควิดระลอกใหม่ในไทยความต่อเนื่องของการฟื้นตัวตลาดแรงงานและอีกประเด็นหนึ่งก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและการค้าโลกค่ะขอบคุณค่ะ